ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ลงไปติดตามเกี่ยวกับการขุดค้นกอบกู้เอาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณอยู่ที่ดอนเพิงคำของเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วในเมื่อวันที่26มีนาคม2024นี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เดินทางไปติดตามถึงความคืบหน้าของการขุดค้นกอบกู้เอาพระพุทธรูปอยู่ดอนเพิงคำของเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วโดยได้มีกองประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทางแขวงเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทางได้รับฟังถึงการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดค้นหาจากท่านเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วปัจจุบันเนื้อที่ของการขุดค้นแบนได้ขยายออกเป็น40คูณ36เมตรลึก 4-5 เมตรพบพระพุทธรูปหลายขนาดหลายรูปแบบองค์ใหญ่มีขนาดกว้างหน้าตัก87ซังติเมตรบ่ากว้าง60ซังติเมตรหลวงสูง110ซังติเมตรและองค์น้อยสุดมีขนาดหน้าตักกว้าง4ซังติเมตรสูง 5.5 ซังติเมตรรวมทั้งหมด132องค์พิเศษในวันที่25มีนาคม2024ก็ได้มีการขุดพบอีกจำนวน3องค์ในนั้นมีพระพุทธรูปปางสีหะไสยญาติหรือพระนอน1องค์มีความยาว168ซังติเมตรขนาดของแทนยาว 187.5 ซังติเมตรเสียนพระพุทธรูป25เสียนจอมเกศพระพุทธรูป10จอมพระพิมพ์สิมมา12ใบพระพิมพ์ใบโพ149องค์และสิ้นส่วนจำนวนหนึ่งพระพิมพ์ปางลีลา134องค์พระพิมพ์สุ่มกอใหญ่น้อย7องค์พระพิมพ์หอสวรรค์54องค์พระพิมพ์ปางสะดุ้งมาร1องค์พระธาตุจำลอง4พิมพ์แก่นยอดเศษกษัตริย์พระธาตุ1ดวงแหวนค่ายคือคำ1วงเล็กใส่จอมธาตุ1อันก้อนซืน1ก้อนขวานบูฮาน2อันผ้า1ดวงบวงบูฮาน1อันและสิ้นส่วนเสาที่มีดวงดอกประดับเอดินจีและสิ้นส่วนพระธาตุที่โอบด้วยแผ่นท้องแดงนูนเป็นรูปลายกีบบัวความหมายจำนวนลายนอกจากนั้นก็ยังพบพระอูบทองใส่ใจพระธาตุ1อันมีแก้ว28เม็ดเม็ดสี73เม็ดแหวน1วงแผ่นทองแผ่นเงินและเม็ดเงิน31เม็ดปัจจุบันแมนได้บรรจุไว้อยู่ในกวดแก้วได้มีการบรรจุไว้ในกวดแก้วมีพระพุทธรูปพอกเงินคํา2องค์มีแผ่นทองจารึกตัวหนังสือธรรม1แผ่นหินศิลา1ก้อนบรรจุในบริเวณใจของพระธาตุสำหรับพระและวัตถุโบราณที่ได้มีการค้นพบทางคณะเฉพาะกิจก็ได้มีการคุ้มครองขึ้นทะเบียนวิจัยข้อมูลเบื้องต้นบันทึกรูปภาพและยังสืบต่อในการขุดค้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ยังได้มีคำเห็นว่าการค้นพบพระและพระพุทธรูปอาการค้นพบพระและวัตถุโบราณในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สำคัญระดับชาติซึ่งรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบระดับชาติจากทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวจากทางศูนย์การในลาวสังสาตกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเหตุให้เวกงานดังกล่าวนี้ได้รับการดำเนินไปอย่างเป็นระบบถูกต้องตามเทคนิคในการขุดค้นซอกหาจากนั้นก็จะมีการค้นคว้าเขียนประวัติและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปูชนียสถานพร้อมทั้งขึ้นงบประมาณอันเป็นเฉพาะในการดำเนินงานส่วนว่าไม่งานของการขยายเนื้อที่ของการขุดค้นซอกหาแม้นต้องได้เว้าถึงเรื่องอุปกรณ์ในการดำเนินงานส่วนว่าเวกงานของการขยายเนื้อที่ในการขุดค้นซอกหาแม้นต้องได้เว้าเรื่องของเครื่องมือที่จะรับประกันในการซอกหาและพร้อมด้วยแรงงานความพร้อมสุดท้ายก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะต้องได้ใช้จ่ายเพื่อประกอบส่วนเข้าในบรรดาหน้าเวียกอย่างเป็นระบบต้องได้เว้าถึงเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัย